สวัสดีตอนสายๆค่ะวันนี้จะกลับบ้านแล้วจะพาทุกคนมาเก็บงานสรุปงานซิว่าทำอะไรไปบ้างระหว่างอยู่บ้านสวน5วันเนี่ยโอ้โหเพิ่งเห็นมะละกอสุกค่ะทุกคนนู่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 นมะละกอสุกเก็บกลับบ้านดีหรือเอาไว้ให้นกดีนะนกชอบค่ะเมื่อวานนี่เห็นกาเหว่ามาจิกเก็บไว้ให้นกดีกว่าเนาะเรามีละเก็บไปแล้วลูกหนึ่งเดี๋ยวขอสรุปงานนิดนึงนะคะด้านนี้ฝั่งทิศใต้ประส้มตั้งใจทำเป็นสวนป่าค่ะปลูกป่าปลูกหลายอย่างมารอบนี้มีมะฮอกกานี6ต้นแล้วก็ประส้มตัดแต่งกิ่งของมันเบอรี่นะคะทำตามสิ่งที่ได้ทดลองแล้วก็ตามคำแนะนำของเพื่อนๆให้ตัดแต่งกิ่งแก่ออกประส้มก็ตัดหมดเลยกิ่งแก่ๆแล้วก็กิ่งย่อยๆเพราะประส้มสังเกตว่ากิ่งย่อยเขาก็จะออกลูกเหมือนกันแต่ว่าลูกเขาเล็กเราไม่อยากให้เขาแย่งอาหารกันเนาะเราก็เหลือไว้แต่กิ่งที่สมบูรณ์ตัดแต่งกิ่งด้านนี้ก็จะมีกิ่งเยอะหน่อยเพราะว่าคราวที่แล้วเราตัดแต่งกิ่งไปแต่ฝากนู้นไม่เคยตัดแต่งกิ่งประส้มก็เลยตัดออกเยอะเหลือนิดๆหน่อยๆมาดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไรตัดไปทั้งหมด5ต้นค่ะเพราะว่าวางแผนว่าจะให้เขาออกไม่พร้อมกันอีก5ต้นที่เหลือก็ค่อยมาตัดอีกรอบนึงเนาะคราวหน้าที่เรามาสวนเมื่อกี้ประส้มพูดถึงไหนแล้วอ๋อปลูกมะฮอกกานีไป6ต้นนะคะฝากพี่ปลูกป่านี่แล้วก็มีหยอดเมล็ดถั่วแระญี่ปุ่นลุงขวัญชอบกินค่ะเอาใจลุงขวัญหน่อยงวดนี้ลุงขวัญทำงานหนักค่ะน่าสงสารเหมือนกันลุงขวัญไม่เคยใช้แรงงานหนักขนาดนี้ค่ะมารอบนี้ลุงขวัญช่วยงานประส้มแบบเต็มที่เลยเอาใจเขาหน่อยค่ะแล้วก็มีปลูกผักหวานนะคะที่ต้นแดงนี่ประส้มปลูกผักหวานป่าไปเดี๋ยวพาไปดูผลงานชิ้นโบแดงของลุงขวัญค่ะอ๋อนี่อีก2ต้นที่ปลูกไปค่ะจำปีค่ะจำปี2ต้นจะรอดไหมเนาะคราวหน้ามาดูกันนี่ผลงานชิ้นโบแดงของลุงขวัญค่ะลุงขวัญเดินระบบน้ำให้เดินสาย PE แล้วก็เจาะหัวพัดให้ค่ะประส้มเป็นคนปลูกไว้ทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ต้นมีเซียนท้อค่ะเซียนท้อนี่ประส้มเพาะเมล็ดด้วยมืออีกแล้วเซียนท้อแล้วก็ต้นนี้จะเป็นละมุดสีดาประส้มเพาะเมล็ดอีกตามเคยต้นนี้ก็จำไม่ได้ว่าต้นอะไรน่าจะเป็นพวกจิกค่ะอาจจะเป็นจิกอะไรบางอย่างคอยดูกันนี่เป็นละมุดอีกต้นหนึ่งละมุดสีดานะคะนี่เซียนท้ออีกต้นหนึ่งต้นนี้แดดแรงจะรอดไหมนะแล้วก็มีองุ่นค่ะองุ่นประส้มสั่งมาจากดำเนินสะดวกอันนี้อะไรเนี่ยไว้เหรอคะไว้มะละกาละมัง
น่าจะใช่เพราะส้มสั่งมา4กิ่งกิ่งละ40บาทเอามาทดลองนะคะคนขายบอกว่าไม่ต้องกลางแสลนค่ะปลูกกลางแดดได้เลยอันนี้อะไรเนี่ยบลักแบล็กส่วนต้นนี้จะเป็นอะไรนะคาอะไรเนี่ยคาอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูโพยนะคะว่าพ่อส้มสั่งซื้ออะไรมาบ้างปลูกเยอะจนจำไม่ได้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกแล้วค่ะสระเอก็ไก่มอม้าเดี๋ยวพ่อส้มสรุปอีกทีเนาะว่าซื้ออะไรมาบ้างนี่ค่ะต้นไม้ของลุงขวัญขอมาลุงขวัญเลือกมาเองอันนี้สนฉัตรนะคะลุงขวัญเลือกมา2ต้นแล้วก็มีอันนี้จะเป็นสนซิลเวอร์โอ๊คอุ้ยต้นนี้ทำไมอย่างนี้ล่ะน้องจะทนแดดได้ไหมสนซิลเวอร์โอ๊คของลุงขวัญแล้วก็มีสนฉัตรนี่ค่ะช่วงสายๆแดดแรงหน่อยเนาะขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นแรงใจให้ลุงขวัญนะคะด้านทิศใต้ก็จะมีไฮไลท์ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของลุงขวัญค่ะลุงขวัญสตาร์ทรถรอแล้วค่ะทุกคนจุดนี้เป็นมุมน้ำตกค่ะมุมใหม่ของลุงขวัญด้านนู้นเป็นต้นมะแป่มมะส้มซื้อมาปลูกคนขายบอกว่าต้องปลูกในร่มรำไรก็เลยเอามาไว้นี่แหละสวนหย่อมสวนหินนี่ละค่ะนี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่มะส้มมีอยู่ก็เอามาจัดตกแต่งสวนนะคะตกแต่งน้ำตกให้ลุงขวัญเห็นข้าหลวงหลังลายไหมคะเขาทนแล้งมานานจนฝนตกเขาก็เริ่มดีขึ้นป้าส้มก็เลยเอามาจัดแล้วก็ให้เขาชื้นๆไว้ตามแบบที่เราได้ประสบมาแล้วเนาะอันนี้คือมุมของลุงขวัญน้ำตกใหม่ของลุงขวัญแล้วก็มีน้ำผุดอีกค่ะลุงขวัญถอดปลั๊กแล้วเพราะว่าเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วมุมโปรดของลุงขวัญค่ะเอาไว้พักผ่อนนอนกลางวันนอนฟังเสียงน้ำตกสบายเดี๋ยวเราไปดูมุมทิศเหนือกันมุมทิศเหนือก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผลไม้ค่ะมุมฝั่งนี้ประส้มแบ่งโซนไว้เนาะโซนทิศใต้ก็คือโซนสวนป่าโซนทิศเหนือก็คือโซนสวนผลไม้ปลูกผักปลูกข้าวโพดเพราะว่าวางแผนว่าถ้าทำบ้านเราก็จะทำบ้านอยู่โซนนี้อยู่ใกล้บ้านยายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีทุเรียนลำไยส้มโอมังคุดมะม่วงแก้วขมิ้นมะม่วงพิมเสนมันแล้วก็มีสตอต้นเตี้ยไม่ใช่สตรอเบอรี่นะเงาะมะยงชิดที่ลงใหม่ก็จะมีฝรั่ง24ต้นมันเบอรี่24ต้นแล้วปลาส้มก็หย่อนเมล็ดน้อยหนาครั่งแดงไปด้วยเนาะใช้หย่อนเมล็ดเอาเลยค่ะเพื่อเป็นการประหยัดแรงงานผสมก็หยอดเมล็ดเอาเลยน้อยหนาครั่งค่ะทดลองดูสินี่ดูสิทองอุไรเรางามงามต้นนี้เป็นต้นลูกนะคะ
ป็นต้นที่ชำมาจากกิ่งของต้นแม่นี่เห็นไหมคะนี่ต้นลูกค่ะด้านหลังนู้นคือต้นแม่ค่ะชำกิ่งก็ไม่ยากเนาะไม่ยากไม่ง่ายค่ะติดดีเหมือนกันตรงนี้กระเจียวปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วกระเจียวขาวออกดอกสวยเลยค่ะแต่เราไม่ได้มาชื่นมาชมเนาะเขาออกดอกตั้งแต่เป็นเดือนแล้วแหละไม่ได้ชื่นชมสักทีจนดอกแก่แล้วโอเคนะคะขอตัวกลับบ้านก่อนรอบนี้มาแบบเร่งมือสุดฤทธิ์ค่ะเพราะว่าอยากจะปลูกไปหมดโอ้มีอีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างนึงข่าค่ะข่าใหญ่ปลาส้มชอบกินหน่อข่าต้มกินกับน้ำพริกอร่อยก็เลยซื้อมาปลูกไว้ค่ะโอเคนะคะบ๊ายบาย